กินแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องหาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆไปกินของเปรี้ยวนะคะตื่นมาเหมือนมันรู้สึกจะอ้วกยังไงไม่รู้นะเวียนหัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเหมือนพะอืดพะอมจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะก็เลยอยากกินของเปรี้ยวๆอันนี้สงสัยจะท้องมั้ง สงสัยจะท้องนะคะก็หิวกินของเปรี้ยวนะคะหิวกินอะไรเปรี้ยวนะคะมิวก็เลยจะพาเพื่อนๆไปกินราปาปารีนะราปาปารีภาษาฟินนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะกลัวอ่านออกเสียงยากมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเพราะว่าเสียงคำศัพท์มันยาวเนาะมิวก็กลัวอ่านผิดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะหลังบ้านนี่เองนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาตัดเอาตรงนี้มันนะคะคนฟินแลนด์ส่วนมากจะเอาอันนี้นะคะราปาปารีเนี่ยนะคะนิยมเอาไปทำพายนะคะเพื่อนๆมิวกับสามีว่าจะเอาไปทำพายกินก็ยังไม่มีเวลานะคะด้วยนี้ใหญ่มากเลยน่าจะแก่แล้วอ่ะเนี่ยเราก็จะตัดไปนะคะดูเปรี้ยวมากๆเลยนะคะมีทำน้ำจิ้มมาแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินนี่นะคะแก้ขัดนะถ้าหิวอะไรเปรี้ยวๆนะหลังบ้านก็มีอะไรกินเยอะแยะเลยนะคะใบมันใหญ่มากเลยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะตัดนะคะจะตัดไปแค่เอาไหนดีอันนี้ดีกว่าเนาะนี่มีดของเรานะคะเราจะไปปอกเปลือกนี่ว้าวได้แล้วเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปอกเปลือกเนาะใบมันเปรี้ยวไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเอ้าเหนียวนี่นะคะก็ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นใบมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเปรี้ยวไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูใบมันก็เปรี้ยวนะเอาไปใส่แกงไปต้มอะไรก็น่าจะอร่อยอ่ะใหญ่มากใช่ไหมเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นก้านมันเนาะเดี๋ยวก็จะไปปอกเปลือกแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆหิวกินของเปรี้ยวบ่อยมากนะคะมิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนมันจะอ้วกนะนี่นะคะคือเราตัดมาแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้เราก็จะปอกเปลือกมันเนาะนี่เอาแบบนี้ออกนะคะก็กินแก้ขัดไปนะเวลาหิวกินของเปรี้ยวๆอะไรก็จะหากินพวกมะยมฝรั่งกินแบบเนี้ยอันเนี้ยมิวยังไม่เคยทำคลิปกินนะคะเคยทำแล้วตอนปีที่แล้วนะคะปีนี้ยังไม่ได้กินเลยอันเนี้ยเป็นคลิปแรกของปี2019เลยนะคะมิวทำน้ำจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มพริกเกลือเหมือนมันเป็นวันแดงเดือดด้วยหรือเปล่านะก็หิวนะคะชอบแกล้งสามีว่าสงสัยฉันจะท้องหรือเปล่าสงสัยฉันจะท้องเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยว่าเราไม่ได้ป้องกันนะคะมิวไม่ได้กินยาคุมนะแต่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรอะปล่อยนายอะเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปล้างนะคะเดี๋ยวจะมากินกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะหั่นครึ่งผ่าครึ่งเปรี้ยวมากเลยนะเพื่อนๆนี่ไม่รู้ว่ากินหมดไหมอันนี้ก็เป็นพริกนะคะนี่ใส่รสดีด้วยนะสุดยอดมาเด้อของแซ่บๆนะคะกินแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องหาอื
ปรี้ยวกว่ามะยมเปรี้ยวมากเปรี้ยวกว่ามะยมอีกนะคะแล้วก็ใส่พริกเยอะๆนี่นะคะเปรี้ยวมากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะหนูกลัวอ่านชื่อผิดนะคะไม่ใช่หรอกรูปบาอะไรนั่นแหละมีแกะเอาอันที่มันนานๆดีกว่าจะกินข้างในมันเหมือนมันเริ่มแก่แล้วอะเนาะเปรี้ยวสุดๆเลยแล้วน้ำเยอะด้วยนะน้ำเยอะมากเข็ดฟันนะสามีไปทำงานเด้อเมื่อวานก่อนใช่ไหมมีคิดว่าเขาออกไปตั้งแต่ตีสี่อ่ะคือเขางอนหมิวอะไรไม่รู้แล้วเขาออกไปตั้งแต่ตีสี่เนาะไม่คิดว่าเขาว่าหนีออกจากบ้านแต่จริงอ่ะเขาไปทำงานคือเขาไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาอะไรไปเลยนะเขาก็ไปแต่ตัวนะคะแล้วก็พวกคีย์การ์ดอะไรเงี้ยเขาก็ไปทำงานเลยนะไปตั้งแต่ตีสี่อ่ะหมิวก็นอนอยู่เนาะหมิวบอกว่าเธอจะไปไหนเขาบอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรเนาะเขาก็ออกไปเลยอ่ะโทรศัพท์อะไรก็ไม่เอาไปเขาบอกเขาไม่เอาโทรศัพท์อะไรไปหน้าอะไรเงี้ยไม่รู้งอนอะไรหรอกไปมีคิดว่าเขาทำงานวันพฤหัสใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะเขาเริ่มงานตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะคือจำวันผิดหรือก็ไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมอะไรให้นะพอกลับบ้านมาหนึ่งทุ่มนะเลิกงานหนูว่าเธอไปไหนทำไมไม่บอกฉันบอกฉันไปทำงานเอ้าฉันคิดว่าเธองอนแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเพราะว่าเวลางอนกันอย่างเงี้ยเขาก็จะออกจากบ้านไปสักพักนึงนะคะแล้วเขาก็กลับมานะนี่นะคะสงสัยจะกินไม่หมดนะเพราะว่าเสียวฟันเมื่อกี้ใส่ไปคำหนึ่งนะคะปรากฏว่ากลืนไม่ไหวจริงๆอ่ะเสียวเข็ดอ่ะเปรี้ยวสุดๆคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะคือกินแล้วห้ามเคี้ยวอ่ะกลืนเลยนะนี่เอาแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านมากินนะคะเดี๋ยวหรือว่าจะทำคลิปกินแอปเปิ้ลเหมือนกันนะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยซับก่อนมีเขาซับเหมือนมะม่วงเลยนี่นะอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันนะเวลายังไม่สุกอ่ะจิ้มพริกเกลือเปรี้ยวหวานอร่อยอีกอันนี้คือกว่านะกาปาเปริเปรี้ยวมากเลยเข็ดฟันกินไม่ไหวอ่ะอ
เสียงหมดใจใครอยู่ฟินแลนด์เนี่ยลองไปกินดูนะคะนี่มีขายตามซิตี้มาร์เก็ตโกมาร์เก็ตด้วยนะคะลองไปซื้อมากินดูเปรี้ยวมากคำสุดท้ายแอปเปิ้ลกินกับน้ำพริกเกลือเนี่ยอร่อยกว่าดับปะไปดิดับปะปะออกเสียงไม่ถูกมันออกเสียงยาวนะโยนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะหมิวกินได้หมดเพราะว่าเข็ดฟันมากๆเลยนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสุดๆเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ำเยอะด้วยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ